รู้หรือไม่โรคที่มากับหน้าฝนไม่ได้มีแต่ไข้เลือดออกชิคุนกุนยาอีกโรคยอดฮิตที่มากับยุงลายพาหะตัวร้ายหลายคนคงเข้าใจกันว่าโรคยอดฮิตที่มักจะเป็นกันมากในช่วงฤดูฝนเป็นโรคไข้เลือดออกแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีอีกโรคที่ฮิตในหน้าฝนไม่แพ้กันนั่นคือโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายซึ่งมาจากพาหะเดียวกันได้แก่ยุงลายมีข้อมูลที่น่าสนใจจากโรงพยาบาล Prince อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในเครือ Principal Healthcare โดยได้รับการเปิดเผยจากแพทย์หญิงขวัญนุชศรีกาลากุมารเวชกรรมโรงพยาบาล Prince อุบลราชธานีเกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยาความอันตรายของโรคนี้เป็นอย่างไรนั้นในบทความนี้มีคำตอบค่ะพบโรคชิคุนกุนยาได้ในทุกช่วงอายุโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไวรัสซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคโดยจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่าเพียงครึ่งปีแรกของปี 2563 พบผู้ป่วยเกือบ 2,000 รายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้พื้นที่การแพร่ระบาดมีการขยายในวงกว้างมากขึ้นส่วนกลุ่มที่ป่วยยังพบได้ในทุกช่วงอายุอีกด้วยโดยจะพบมากที่สุดในช่วงอายุ 25-34 ปีอาการของโรคชิคุนกุนยามีไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียปวดหัวข้ออักเสบปวดตามข้อมือข้อเท้าข้อต่อแขนขาโดยจะปวดไล่ไปเรื่อยเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยข้อต่อบวมเข่าและข้อต่อไม่มีแรงจนไม่สามารถขยับได้ปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้คันหรือมีผื่นขึ้นตามตัวตาแดงหากพบว่ามีอาการข้างต้นควรรีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยห้ามทานยาลดไข้แอสไพรินเป็นอันขาดเนื่องจากจะทำให้เลือดออกง่ายขึ้นอาการที่แตกต่างจากโรคไข้เลือดออกแม้ว่าจะเป็นโรคที่ติดต่อจากยุงลายเหมือนกันมีความรุนแรงเหมือนกันและอาจมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออกบ้างแต่จะมีบางอาการที่พบได้เฉพาะในโรคชิคุนกุนยาเท่านั้นและจะไม่เป็นอันตรายเท่าโรคไข้เลือดออกซึ่งจะมีความแตกต่างกันดังนี้โรคชิคุนกุนยาจะไม่มีเกล็ดเลือดต่ำจนมีเลือดออกรุนแรงอย่างโรคไข้เลือดออกโรคชิคุนกุนยาจะไม่มีผนังเส้นเลือดฝอยผิดปกติจนทำให้มีน้ำเลือดรั่วออกนอกเส้นเลือดซึ่งทำให้ความดันโลหิตต่ำจนผู้ป่วยเกิดอาการช็อกอย่างโรคไข้เลือดออกแม้ว่าโรคชิคุนกุนยาจะถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงแต่โรคนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างโรคไข้เลือดออกแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดตามข้อทรมานซึ่งอาจปวดนานเป็นเดือนหรือเป็นปีก็มีหากรู้ทันโรคสามารถป้องกันได้โรคชิคุนกุนยายังไม่มีการรักษาที่จำเพาะการรักษาจึงทำได้แค่รักษาตามอาการเพื่อลดอาการของผู้ป่วยเช่นการใช้ยาลดไข้หรือยาแก้ปวดเช็ดตัวพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอและป้องกันไม่ให้ยุงกัดเป็นต้นเพราะฉะนั้นการป้องกันจึงสำคัญที่สุดซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะปิดแหล่งน้ำให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายตัวร้ายที่เป็นพาหะของโรคใช้ยาทากันยุงบนผิวหนังหรือบนเสื้อผ้าใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือเสื้อผ้าที่ไม่เปิดเผยผิวหนังหลายโรคที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าฝนดังนั้นควรหมั่นดูแลและรักษาสุขภาพตามข้อปฏิบัติดังกล่าวที่แนะนำไว้ข้างต้นรวมทั้งหมั่นเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook Principal Healthcare Company ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR Variety ด้วยนะคะ